สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับสถานทูตไทยในอิสราเอลประกาศมีเที่ยวบินอพยพเพิ่มวันที่2ถึง3พฤศจิกายนจากกรณีที่รัฐบาลไทยนะครับได้ให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยในอิสราเอลเพื่อหนีภัยสงครามของการสู้รบล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน ผ่านเพจเฟ b บุ A ๊กรอยัลไทยเอบ m b ซี่เทวอาวิฟทุกเรื่องเมืองอยิวได้ออกมาโพสต์ประกาศถึงคนไทยในอิสาราเอลอีกครั้งโดยระบุข้อความไว้ว่าด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลไทยถึงพี่น้องแรงงานชาวไทยในอิสาราเอลจะมีเที่ยวบินอพยพเพิ่มเติมในวันที่สองและ3พฤศจิกายนขอให้รีบมาที่ศูนย์พักพิงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเทลอวฟ โอกาสสุดท้ายที่จะลงทะเบียนภายในเวลา6โมงเย็นของวันที่2พฤศจิกาย,ยน2,566เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารในการเดินทาง<ม>ราคาน้ำมันมเบนซินทุกประเภทลด20สตางค์เริ่ม7พฤศจิกาย,ยนนี้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องการลดภาษีน้ำมัน และการผลิตน้ำมันประเภทน้ำมันเบนซินตามสัสดส่วนเนื้อน้ำมันเบนซินที่ผสมนั้นทางที่ประชุมกบนได้เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายน้ำมันลงตามอัตราภาษีสัมประสานมิรที่เปลี่ยนแปลงตามแนวนโยบายของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566 ถึงวันที่31มกราคม2,567โดยน้ำมันแก๊สโซฮอลลดลง2.50บาทต่อลิตรน้ำมันเบนซิน95และน้ำมันแก๊สโซฮอลลดลงประมาณ1บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์และ E85 ลดลงประมาณ80สตางค์ต่อลิตรแมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจัดไปครับเต็มถังนักศึกษาและสิ์เก่าอุเทนลาหาหมือ0รายชื่อยกเทียบมรดกโลกลัน่น ไม่ย้ายไปไหนเมื่อวันที่หนึ่งพฤายนที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันได้รวมตัวกันคัดค้านการย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิมหลังสารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้กำหนดย้ายออกเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาด้านรองศาสตราจารย์ดรลือชัยฟูประทีปสิริอธิบดีมหาวิทยาลัยอุเทนถวาย ได้ถแถลงภายหลังหาลือผู้บริหารสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันว่านี่เป็นการพูดคุยปรับความเข้าใจเท่านั้นโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นแกนหลักซึ่งเรื่องที่มาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่อุเทนถวายเป็นสมบัติของชาติส่วนจะอยู่ต่ออยู่ร่วมกันหรือขยายอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนอุเทนถวายนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ และยังเป็นมรดกโลกในอนาคตส่วนทางด้านนายกสมสรน,นักศึกษาได้กล่าวว่าได้แจ้งไปยังอธิการบดีแล้วพร้อมยืนยันจะไม่ย้ายออกและจะตั้งทีมเพื่อประชุมรวมกับรัฐมนตรีรวมทั้งจะรวบรวมรายชื่อสิทธิ์เก่ากว่าห้าหมื่นรายชื่อเพื่อยกร่างพรบอรของตัวเองเช่นเดียวกับที่จุฬาได้เคยทำมาแล้วตำรวจแนะเกณฑ์มียาบ้าห้าดีกว่าสิบตัดสวมรอยเป็นผู้ค้ารายย่อย จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมออกประกาศกำหนดให้ผู้ที่ถือครองยาบ้าจำนวนต่ำกว่า10เมตรนั้นให้ถือเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ขาล่าสุดพลตำรวจเอกกิจลัตพันเพชรได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการปรับปรามยาเสพติดเรื่องการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนและตัดวงจรผู้ค้าราหลาย,ย่อยควรกำหนดปริมาณยาเสพติดไว้ที่5เมตรเท่านั้นหากกำหนดปริมาณยาเสพติดที่10เมตร จะเป็นปริมาณที่ผู้ค้ารายย่อยนิยมจําหน่ายให้ในชุมชนหากถูกจับกลุ่มก็สามารถเลี่ยงการถูกดำเนินคดีโดยสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบําบัดและจะทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชนและเกิดผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งอนาคตผู้ค้ากลุ่มนี้จะพัฒนาเป็นผู้ค้ารายใหญ่ต่อไปเด็ก <L> <os> 8ขวบปีนขึ้นไปนเล่นทรายบนรถ ok ini, ลัมโบกินีราคาหลายสิบล้าน จากเว็บไซต์ Next t Apple ที่ได้โพสต์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานในวัยกำลังสนโดยเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาในเมืองซูโจมณฑลเจียงซูที่ประเทศจีนชายคนหนึ่งนะครับได้ทำการจอดรถลัมโบกินี่ที่ลานจอดรถกลางแจ้งก่อนที่จะเดินไปทำธุระที่อื่นโดยหลังจากที่เขาเดินกลับมาที่รถนะครับก็ปรากฏว่ารถของเขานั้นถูกปกคลุมไปด้วยทราย ซึ่งหลังจากที่ได้เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าได้มีเด็กชายอายุประมาณ8ขวบได้ปีนป่ายขึ้นมาเล่นบนรถของเขาทั้งยังนำทรายขึ้นมาละเลงรถอีกด้วยเขาได้โทรไปแจ้งตำรวจก่อนที่จะพบกับครอบครัวของเด็กชายรายนี้ด้านเด็กชายนะครับก็ได้ยอมรับว่าทำลงไปจริงขณะที่พ่อแม่ของเด็กชายนะครับก็สัญญาว่าจะรับผิดชอบซึ่งนับว่าเป็นโชคดีนะครับที่ทางศูนย์รถได้ประเมินว่ามีทรายรั่วเข้าไปในห้องเครื่องจริง แต่เครื่องยนต์นั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่ค่าใช้จ่ายทำความสะอาดอยู่ที่ห0,000ห่นหยวนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ 50, าบาทซึ่งในส่วนนี้นะครับพ่อแม่ของเด็กชายก็ยินยอมพร้อมจ่ายและเมื่อเห็นว่าเด็กชายและพ่อแม่สานึกผิดและขอโทษอย่างจริงใจอีกทั้งรถก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเจ้าของรถนะครับก็จึงไม่ติดใจเอาความญี่ปุ่นปล่อยน้ำบำบัดออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รอบที่สาม เมื่อวันที่2พฤศจิกายนในกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นบริษัทไฟฟ้าโตเกียวเทปโกซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับการปล่อยน้ำบำบัดร,ระยะที่3ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยน้ำบำบัดร,ระยะที่3นี้จะมีปริมาณราว7,800ตันและจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ17วันทั้งนี้น้ำบำบัดทั้งหมดที่เทปโก้ต้องปล่อยลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก มีปริมาณมากกว่า1.3ล้านตันซึ่งจะต้องใช้เวลานานประมาณ30ปีเพื่อจัดการด้านเทปโกนะครับยืนกรานว่าการปล่อยน้ำมีความจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะเกี่ยวกับกระบวนการการรื้อถอนโครงสร้างโรงไฟฟ้าที่จะต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษขณะเดียวกันนะครับทุกภาคส่วนยังคงมีความกังวลว่าอ่างเก็บน้ำเหล่านี้อาจจะได้รับความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงอีกในอนาคตแขกสายหน้า บ่าวสาวจัดงานแต่งในโรงแรมหรูเสิร์ฟข้าวเลี้ยงแขกคนละกล่องเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานเรื่องราวการแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนหลังได้จัดงานอย่างอลังการในโรงแรมหรูนะครับแต่กลับเอาเข้าวกล่องมาเลี้ยงแขกคนละหนึ่งกล่องจนทาเอาแขกที่เห็นนะครับถึงกับอึ้งกันไปทั้งงานซึ่งข้าวกล่องนั้นนะครับมีมูลค่า50หยวนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็ตกกล่องละ240บาท โดยแต่ละกล่องนะครับก็ประกอบไปด้วยข้าวสวยโปะไข่ดาวพร้อมกับข้าว3าอย่างที่เป็นเมนูเนื้อกับผัดผักแห้งๆอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเรื่องราวนี้นะครับได้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์นะครับด้านชาวเน็ตบางคนนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นข้าวกล่องในงานแต่งแบบนี้เป็นครั้งแรกขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะครับกับคิดว่านี่อาจจะเป็นมื้อกลางวันง่ายๆก่อนที่จะจัดงานเลี้ยงหลัก และกลุ่มคนที่มานั่งกินข้าวกล่องเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นญาติญาติหรือเพื่อนๆที่มาช่วยเตรียมงานก็ได้แหมอันนี้มองโลกในแง่ดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ